อมที่จะจัดงานวันพรุ่งนี้ถามว่าพี่รู้หมดเลยเขาเป็นสีเสื้องานยกน้ำชาน้ำพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าโรงแรมสวยนี่ห้องไหนวู้อากาศหนาวเดินออกมานี่ดีจริงๆเลยน้องหยิมไปแต่งงานวันเดียวกับแก้วแต่งงานนะแก้วแต่งงานเลยบอกน้องหยิมเมื่อกี้วันที่27มกราคมจะเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่30กว่าปีของแก้วนี่เลยห้องนี้เลยพรุ่งนี้ห้องนี้เลยข้างล่างใช่ไหมเก้าอี้จัดไว้แล้วสวยจัดสบายดีบาหลีพอดีไปเป็นเจ้าอาวาสพอดีป่วยก็เลยต้องไปเป็นเจ้าอาวาสกองนะตรงนี้นี่ห้องเดินกลับห้องพักกันเอาที่พี่ตุดามาก่อนดิโอเคเรียบร้อยโอเคมาเข้าใจกล้องไม่ดีพี่ไม่ดีมันอันความคมชัดมันกลางคืนมันไม่ได้มันไม่ความสวยสวยไม่ก็ลงไปสิอ๋อหมอนไปเถอะต่อหมอนไปด้วยหมอนไปเถอะพี่ถ่ายวิดีโอเฉยเออโอเคแล้วของเราจะเอาอะไรมาพี่จะเฝ้าห้องของเราไม่ต้องอะไรนะพี่แก้วไงมีชุดพี่แก้วมีที่เอามาอยู่ที่สมอนไงที่สมอนก็ไม่ต้องก็เราก็รถเราไม่ต้องเอาลงมาเอาสี่ถุงนั่นไงถุงกระดาษนะมันเป็นเข็มโพงเข็มขัดอ๋อพี่แก้วถึงห้องแล้วเลยห้องนอนสวยมากมากเลยโอเคใช้ได้มีเตียงค่ะกาแฟว้าวตู้เสื้อผ้าว้าวนี่ห้องน้ำชมห้องน้ำกันห้องน้ำสวยใช้ได้ห้องน้ำเลยมีห้องน้ำให้ด้วยเหมือนโรงแรมทั่วไปถือว่าใช้ได้สวยทีเดียวสวยเลยทีเดียว
ต่างห้องน้ำจากนี้ชอบตรงนี้เลยค่ะเป็นมุลีไม้ไผ่นี่เป็นไม้ไผ่นะคะสามารถเปิดออกไปเห็นข้างนอกได้ด้วยนี่อุ๊ยขอโทษเขาขอโทษนะเขาปล่อยแรงไปหน่อยตัวชอบตรงโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าแก่ใช่ไหมก็จะมีส่วนประกอบของไม้เยอะมากตู้เตียงอะไรขอบหน้าต่างนี่คือไม้นะไม้จริงสวยสวยค่ะแขกพักเยอะมากๆเพราะอยู่ในย่านตัวเมืองนะตรงนี้ถนนศรีอยุธยาเนาะโรงแรมสุขโกศลนั่นเองชอบเลยชอบเลยว่าซานไม่แปลกใจที่ว่าทัวร์ถึงได้มาลงที่นี่เป็นโรงแรมที่น่าประทับใจสมมาก็เหมือนแอร์ไม่ได้เปิดได้ตั้งหรือยังไงหรือยังไงไม่รู้เงียบถี่เลยมาแล้วอะไรเราเยี่ยมอยู่รถแอร์เนี่ยเหรอชุดสปอร์ตอ่ะนี่ดูสิเอ้ยสวยอ่ะแต่โอ้โหถ้าพี่ใส่แล้วภูมิต้องใหญ่ถ้าปล่อยไม่ภูมิปิ้นเลยเลยชุดสวยอ่ะโอ้แต่ของพี่มันจะเวอร์เลยว่าต้องไปหาชุดนี้ดีกว่าหืมดีไหมล่ะนี่มีชุดสีสีเราสีขาวก็ได้ไหมได้ก็คือแบบขาวครีมอ่ะขาวก็ขึ้นใช่ไหมขึ้นมือไปไหนนี่ยังการเราจะพัดสิ้นออกเรายังเป็นเจ้าสาวเองเลยเนาะสวยเลยชุดสมอนเลยนี่ใหม่เยี่ยมเลยเหรอเนี่ยเยี่ยมเลยไม่เคยมีอันนี้เบอร์เอ็มเองเนี่ยคือวันนี้เนาะเอ็มแล้วก็ไปเย็บเข้าเย็บไปเข้าอีกเนี่ยเย็บเข้าเนี่ยโอ้โหเย็บเข้านิดนึงให้ก็เย็บให้มีบอกไม่มีถ้าร้องอ่ะพี่แอร์ถ้าร้องเนี่ยไม่ชอบใส่สเปรย์ด้วยเอานี่ไปก่อนนี่ไงนี่อะไรวะนั่งเก้าอี้ไม่นั่งที่ไม่ใช่ที่วางนี่วางกระเป๋ากระเป๋านะกระเป๋าเมื่อเปย์นอนแล้วจะนอนได้หรือวางพอที่หัวพอที่หัวไอ้เนี่ยกระจกมันเลยดูว่ากว้างไงไปตรงนี้มันมีเงินด้วยแกว่าที่จริงแล้วถ้าจะนอนจริงก็ได้หมดไม่ได้เป็นติดหมดเลยเราไม่เคยได้เป็นสิบอ่ะเราไม่เคยนอนนี่นี่นอนนึกก็ได้กระจกโอ้ยโอ้ยกระจกนอนทะลุไปไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไหมก็ลืมไปมันดอกอีกละมันบอกบ้านบ้านเรานอนกันไงเออถ้าอย่างนั้นเราไปงานวัดงานอะไรกินนอนทุกคันนี้ใช่ไหมข้างล่างเขาเลยก็นอนเต็มหมดใช่ไหมล่ะนี่เขาก็นอนไปสิผู้หญิงก็นอนหมดไปแล้วนอนข้างล่างอันนั้นก็มันจะเป็นสิบของบ้านใกล้ผู้หญิงก็นอนบนอ่ะ